สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือเมนูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาเจอกันในช่วงเกมกลางสัปดาห์ครับวันนี้วันพุธที่27พฤศจิกายนนะครับเอาบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าวันพรุ่งนี้ฟลุกแฟมไม่มีอัพคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันนี้ช่วงหัวข้าผมจะเดินทางไปอังกฤษแล้วนะครับคณะทัวร์ของฟลุกแฟมกับใช้สรุตแล้วก็บริษัทจ์บิซิเจอร์นี่นะครับเราจะออกเดินทางไปดูเกม แมนยูเล่นกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็แมนยูบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับแต่นันขอเวลาเดินทางวันหนึ่งนะครับไม่มีเวลาอัพคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่28เนาะนะครับไม่ได้มีพรีวิวก่อนเกมกับโบโดรกิมนะครับกราบขออภัยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะนั่งดูเกมกับโบโดรกิมที่ผับสักที่หนึ่งอะไรแบบประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหลังเกมเราค่อยมาคุยกันเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ต้องบอกว่าหลากเรื่องหลายอารมณ์ครับมีเรื่องอยากคุยกับทุกคนแบบฟรีๆคุยแบบสบายๆในวันก่อนบินครับเพราะ เมื่อคืนนี้มันก็เกิดเรื่องครับเกิดเรื่องในที่นี่คือเป็นชยัยเป็นความเป็นการไม่ชนะ6นัดติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้มาคุยกับทุกคนครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มองว่านี่คือเรื่องตลกใดๆเลยนะครับสำหรับภาพที่มีภาพเป๊ปมีรอยแดงบริเวณศีรษะแล้วก็มีรอยตรงสันจมูกนะครับเ,เห็นใจจริงๆครับแล้วก็จริงๆเห็นภาพ แล้วก็ภาพข่าวที่มีมาเนี่ยก็ถือว่าก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าความเครียดของฟุตบอลมันเครียดจริงๆครับมันเครียดแล้วก็มันทําให้เกิดอะไรหลายอย่างที่เป๊ปไม่เคยเจอนะครับเป๊ปไม่เคยเจอแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะคุยกันสะหน่อยนะครับว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออะไรขอไปแตะตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายโอ้โหตอนนี้ลิสจากสื่อมาเพียบเลยครับทุกคนครับเพียบแบบ เพียบจริงๆเพียบแบบไม่เคยเพียบมาก่อนคือประมาณว่ากูเอาจริงนะเว้ยตลาดเดือนมกราคมนี้กูเอาจริงหน้อะไรประมาณนี้นครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งเข้าช่องงของฟลุ๊กแฟมจะได้ไม่พลาดจากทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมนี่ครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับคุยเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นเ,เสมอกับแฟนูไป3ามสามนำก่อน3าศูนย์นะครับต้องบอกว่าเป็นการไม่ชนะ6เกมติดต่อกันแล้วรวมทุกรายการของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป๊ปกอร์เดล่านะครับสถิติที่เป๊ปเติที่เป๊ปไม่เคยเจอมันก็จะดําเนินหน้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเมื่อเป๊ปไม่ชนะนะครับหกเกมเข้าไปแล้วรวมทุกรายการนะครับก็ต้องบอกว่าคือเป็นภาพที่ผมก็แอบ ตกใจเหมือนกันนะครับภาพที่เดี๋ยวแบบคือเป๊ปทำร้ายตัวเองอะเนาะนะครับก็คือแบบคือเข้าใจว่าแกก็โคมแบบเครียดแล้วแบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเอ่อเรียวกว่าอะไรดีปัญหาของเป๊ปและแมสซิตี้ตอนนี้ก็คือมันเป็นรอบของฟุตบอลทุกคนครับเป็นรอบของฟุตบอลเป็นสิ่งที่เป๊ปไม่เคยเจอแล้วก็ความเครียดมันสะสมมากนะครับซึ่งรอบของฟุตบอลตอนเนี้ยสิ่งที่น่าเห็นใจของแมสซิตี้ก็คือมันหาทางแก้ค่อนข้างยาก จะบอกว่าเป็นการวัดกึ๋นเป๊ปครั้งสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับคือเป๊ปเคยเจอปัญหาเรื่องการไม่มีเซนเตอร์อ Center, เคยเจอปัญหาเรื่องการไม่มีศูนย์หน้าก็ต้องมาใช้ฟอลกสไน์จนกระทั่งว่าโดดเด่นกับการใช้ฟอลกสไนก็ได้นะครับเคยเจอปัญหากับการไม่มีแบ็กซ้ายนะครับก็ ใช้แบ็กซ้ายอินเวิร์ดนะครับใช้คนถนัดเท้าขวามาเล่นแล้วก็อินเวิร์ดเข้ามาเล่นแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กด้วยหลายๆอย่างเป๊ปแก้ปัญหาแล้วก็นําพามาซึ่งแทัคติกใหม่ๆซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่แฟนบอลก็อยากดูนะครับว่าเป๊ปจะพาทีมนั้นผ่านพายุในครั้งนี้ได้อย่างไรการไม่มีโรดรีนะครับทำให้ตรงกลางนะครับจังหวะที่มันเคยคมจังหวะที่มันเคยกระชับจังหวะการตัดเกมจังหวะอ่านดักเกมของต่อสู้ หายไปมาลายสิ้นเลยนะครับรวมถึงการที่หลังบ้านการมีปัญหาการบาดเจ็บของลูเบนดิออสนะครับจากความแข็งแกรง่งความแข็งแรงของ2คนนี้นะครับมันก็กระเทือนไปทั้งหมดที่อยู่รอบๆข้างของ2คนนี้นะครับการใช้ลูเบนอ่าชาโทนะการใช้นิโกดูอิสการเอาเอาเอยูคาคุณดูการถอยต่ําลงมาก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังมองเห็นภาพนั้นไม่ชัดเท่าไหร่การที่จะดึงเอาเซนเ,นเตอร์สักคนหนึ่งขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ ก็อาจจะต้องดูหลังจากนี้ครับเพราะว่าไม่แน่เป๊ปอาจจะต้องใช้วิธีนี้แต่ปัญหาคือเกมรับก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะดันใครขึ้นมาแล้วจะไว้ใจได้โอ้โหหนักหน่วงครับอ่ะให้กําลังใจแมนซิตี้ครับคือวันนี้เริ่มต้นด้วยคลิปนี้เพราะว่าเห็นภาพเป๊ปแล้วเห็นใจจริงๆครับว่าความเครียดท้ามันสะสมจนถึงขั้นว่าโอ้โหมันมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาถือว่าเป็นภาพที่คี้น,น่ากลัวทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ภาพน่าตลกอะไรเลยนะครับอ่ะก็ให้กําลังใจครับนะฮะแฟนแมนยูเอ่อ ทุกระทมอยู่ตรงนี้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับอ่ะโอเคลุยกันต่อครับทุกคนครับไปดูข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสะหน่อยครับเพราะว่าออตอนนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายครับทุกคนครับตำแหน่งแบ็กซ้ายกำลังจะเป็นตำแหน่งที่ตลาดมกราคมนี้คาดว่าอาจจะต้องซื้อซื้อถูกซื้อแพงอีกเรื่องหนึ่งครับ คือแผลจากวันที่เล่นกับอิปสวิตแล้วต้องใช้เดียโกดารโลซึ่งดาโลนั้นเรียกว่าไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติในการเล่นวิงแบ็กที่ดีมากนะเนาะแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าอกเข้าใจนะครับลูกชอกลับมาก็จริงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกชอนั้นจะสมบูรณ์ขนาดไหนหรือว่าจะไปเจ็บอีกเมื่อไหร่แต่เรามาเลเซียก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าการหายไปกว่า17เดือนนั้นกลับมา,าตัวจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ ดูเหมือนว่าแผลที่ยากที่สุดสำหรับรูเบนอมริมนะครับนั่นคือการหาใครมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องเอาคนที่เล่นแบ็กได้และเล่นขาซ้ายได้ครับตอนนี้คือใครบ้างอ่ะมาผมลิสต์ให้ฟังครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานเลยว่าโอ้โหเยอะมากนะครับทุกคนครับอ่ะผมตัดมาเหลือแค่4คนก็แล้วกันนะครับในตำแหน่งวิงแบ็กแบบนี้นะครับ อ้างอิงจากผู้สื่อข่าวฟาบิซิโรโรมาโนนะครับเขาเจาะจงไปที่2คนเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิงแบ็กซ้ายคนใหม่ที่จะเข้ามาในปี2025ต้องบอกว่าการยืนยันว่าตลาดเดือนมกราคมจะเสริมหรือไม่ยังไม่มีการยืนยันใดๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มในโหมมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าอามุริมนั้นก็เขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะมีส่วนเกนี่ยวข้องในการที่จะคัดเลือกผู้เล่นด้วยนะครับโรมาโนพูดถึง ชื่อของอัลฟองโซเดวิสนะครับแล้วก็มีลอสเคิร์ดเคสสองคนนี้นะครับซึ่งสองคนนี้เราก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับทำคลิปคุยไปแล้วนะครับเข้ามาถามว่าจบไหมอัลฟองโซเดวิสจบนะครับมีลอสเคิร์ดเคสจะได้ลูกบุกตะลุยแต่ว่าอาจจะต้องอใช้เวลาทำให้ทำให้จ้าตัวนั้นเขี่ยวกรัมเรื่องของประสบการณ์อีกนิดนึงแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคครับ ได้ใครก็ได้นะครับขอให้จ่ายตังค์ไม่เยอะถ้าได้เอาฟองโซ,โซเดวิสนี่โอ้โหแบ็กซ้ายในฝันเลยวิ่งแบ็กซ้ายในฝันเลยนะครับโรมาโนโ่พูดถึง2คนนี้ครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในลิสต์ที่ขยายเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยมีชื่อใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับอ้างอิงจากฟอร์เรนพลัตเทนเบิร์กครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังค้นหาแบ็กซ้ายและการค้นหาแบ็กซ้ายของแมนยูตอนนี้กําลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับโดยที่อัลฟองโซเดวิสยังคงเป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไน ก็ว่าตามตรงครับมันยากที่จะเกิดขึ้นได้จริงครับโดยที่มีชื่อของเตโอออนเดสครับโผล่เข้ามาครับชื่อของเตโอนะครับมาอยู่ในลิสต์ด้วยพร้อมกับแบ็กซ้ายอีกหลายคนอลฟองโซเดวิสนะครับเตโอแอนเดสนะครับมิล็อกสเกิร์เคสมีชื่อของอเด็กเก่าของรูเบนอัมบริมด้วยนะครับอย่างจูอานี่เกวนด้านะครับอันนี้คือลิสต์ของตำแหน่งแบ็กซ้ายที่แมนยูนกำลัง ต้องการอย่างหนักเลยนะครับคือดูเหมือนว่าต้องเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายสายเรื่องดึงแบ็กซ้ายแล้วล่ะนะครับลูกชอก็อาจจะถึงเส้นทางท้ายๆกับสโมสซอนละนะฮะคราวนี้ไปดูเรื่องของตำแหน่งอื่นๆบ้างนะครับชื่อของศูน้าครับคุณผู้ชมครับชื่อของศูน้าตอนนี้ก็มาแรงเหมือนกันที่แมนยูอยากจะได้โฮลิสมาเป็นหางว่าวเลยครับโดยตอนนี้ที่เป็นเต็งหนึ่งนะนะครับเอาข่าวคราวก่อนก็แล้วกันนะครับเอาข่าวที่เป็นแบบข่าวพัวพันและเป็นเต็งเนาะนะครับในช็อตลิส พัฒเท้นเบิกอ้างอิงว่าแมนยูนั้นกำลังดูฟอร์มของโอมามามูชครับศูนย์หน้าของไอร์แแฟรง์เฟิร์ตนี่เป็นศูนย์หน้าวัย25ปีนี่ก็เป็นหนึ่งในศูนย์หน้าฟอร์มร้อนแรงครับคุณผู้ชมครับที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว14ประตูกับอีก10ิแอสซิสนะครับโดยคาดว่าค่าตัวของมามูชนั้นจะอยู่ที่ราวสัก50-60ล้านยูโรครับตำแหน่งศูนย์หน้ามีข่าวย้ายเข้าก็มีข่าวย้ายออกเหมือนกันนะครับชื่อของโจชัวเซอร์ซีก็ แรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าแรงขึ้นมาอีกครั้ง,งก็ไม่ได้หรอกครับก็เป็นการตอกย้ําความแรงว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะย้ายกลับไปใน CDR ครับอ้างอิงจากคอรียเ,เดเดโรส,สปอร์ตนะครับบอกว่ายูบิทูสนั้นได้เริ่มติดต่อกับเอเจนต์ของโจชัวเซอร์ซี่แล้วนะครับถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องเลนนี่ยโร و สันิดหนึ่งนะครับก็เรื่องการบาดเจ็บเรายังไม่เห็นโยโร و จากเกมนัดแรกของอโมริมในเกมกับอิฟสวิตเนาะนะครับโยโรเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในทีมในเกมที่เล่นกับอิฟสวิตนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของกระบวนการในการฟื้นฟูเรื่องความฟิตของร่างกายซึ่งกําลังเป็นไปด้วย,ด,วยดีนะครับแล้วก็ลินิโยโรนั้นก็ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในเซสชั่นของออมริมด้วยนะฮะมาดูอีกคนหนึ่งที่น่าจะประทับใจแฟนผีทุกหมู่เหล่านะครับ,บปิดท้ายด้วยเรื่องของนูแซมัมสราอุยก็แล้วกันนะฮะมาราอุยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะถามว่าเขาต้องเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า นั่นเป็นคำถามสาหรับอมโมรนครับซึ่งเขาบอกตามตรงเลยว่าว่าเมื่อไหร่ที่โค้ชต้องการเขาเขาพร้อมจะลงเล่นครับเจ้าตัวบอกว่ามาอยู่กับแมนยูแค่3เดือนครับได้ลงเล่นไปแล้ว4ตํตำแหน่งซึ่งเขาคิดว่ามันก็โอเคแล้วแหะมันพอแล้วนะครับซึ่งโค้ชอยากให้เขาเล่นแค่ไหนมาเลยครับจัดมาเลยนะครับโอ้เป็นทนัศนคติที่ยอดเยี่ยมเลยครับของอาทางนูแซีมาซาอุยแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนผีและขวัญใจผมด้วยนะครับว่าแม่ได้มาราคาถูกโคตรจะคุ้มเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกที่เสียบอลยากแล้วก็ เหนียวจัดนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันนะครับในวันที่ข่าวคราวพรีวิวก่อนเกมกับโบโดโกริมอาจจะยังไม่ได้มามากมายนักแต่เรื่องของแชมเปี้ยนซิกเมื่อคืนที่ผ่านมาแรงมากกว่ากับการที่แมสตี้นำเฟรนูด3-0แล้วเสมอ33ครับฟุกเฟอร์มี่ส่งกำลังใจให้จริงๆครับโอ้โหเห็นแล้วยังแอบตกใจแทนเลยครับยังแบบโอ้โหยอมรับตามตรงว่าเมื่อคืนเนี่ยผมหลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนพยายามไล่ดูทุกคู่ดู คู่อาร์เซนอลพอเรื่องอะไรอะไรที่มันเริ่มจะขาดขาดแล้วผมก็เปลี่ยนมาดูแมนซิตี้แมนซิตี้ปรากฏว่าแมนซิตี้ก็กลายเป็นว่าหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วก็สามศูนย์ขาดผมหลับแล้วนะครับตื่นมาสามสามตกใจไปดูไฮไลท์อูตายเกมรับโอ้โหหนักหนาเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่หยิบมาคุยกันนะครับทุกคนมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน,น,น้าเจอกันใหม่ย้ำอมกทีวันพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะครับขอลาวันหนึ่งนะครับขอใช้เวลาในการเดินทางไปอังกฤษเนาะนะครับ คลิปนี้ได้ไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ